นายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวภายหลังจากตรวจความเรียบร้อยการเปิดรับเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ว่ายังไม่พบว่ามีการเสนอชื่อจะเป็นปัญหาจากการทยอยตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการเสนอชื่อก็ไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติมีเพียงนางลีน่าจังจันจาที่มีปัญหาเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแต่ก็ได้มีหนังสือแจ้งประสงค์ขอไม่รับการสรรหาแล้วส่วนองค์กรนิติบุคคลที่เข้าเสนอชื่อก็ไม่พบว่าขาดคุณสมบัติโดยกกต.ยึดเอกสารที่แต่ละองค์กรนิติบุคคลยื่นรับรองว่าเป็นองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรส่วนคณะกรรมการสรรหาในระดับจังหวัดขณะนี้ก็มีความเข้าใจชัดเจนแล้วว่าจะต้องเปิดรับการเสนอชื่อจนถึงวันที่2กันยายนและก่อนหน้านั้นจะไม่สามารถประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นสปช.ได้อย่างไรก็ตามแม้ในการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาขององค์กรนิติบุคคลบางด้านอาจจะยังมีผู้เข้ารับการสรรหาไม่ถึง50คนตามที่กฎหมายกำหนดแต่เมื่อถึงวันที่2กันยายนที่ปิดการรับเสนอชื่อจะมีผู้เข้ารับการสรรหาเกินกว่า50คนในแต่ละด้านอย่างแน่นอนและเมื่อรวมยอดผู้เข้ารับการสรรหาก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่หวังไว้ว่าจะมีผู้เข้ารับการเสนอชื่อราว 3,000 คนคือณวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรามาถึงวันที่17แล้วนะฮะวันที่13แล้วนะครับผมยังเชื่อว่าในส่วนนี้เนี่ยถึงวันที่2เนี่ยครับหรือก่อนวันที่2เนี่ยทุกด้านเนี่ยต้องเกิน50แน่นอนผมยืนยันนะครับเพราะว่ายังมีหลายๆท่านที่ยังสนใจอยู่แล้วก็ยังเตรียมเอกสารไม่ครบเหมือนกันนะครับก็ยังเชื่อว่าจะไม่มีด้านไหนนะครับที่ต่ำกว่า50ผมว่าต้องเกิน50ทุกด้านครับเพียงแต่จะเกินมากหรือน้อยเท่านั้นเองครับ